สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูไก่ฝอยสูตรนี้กรอบอร่อยหอมแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะสูตรนี้ใครอยากจะทำขายหรือว่าจะทำทานเล่นที่บ้านก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเครื่องปรุงและส่วนผสมก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่ที่ลอกหนังเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ทั้งหมดประมาณ1กิโลกรัมค่ะหัวหอมแดงประมาณ20หัวค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็เราจะทอดด้วยน้ำมันปาล์มนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็เปิดไฟให้แรงค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะเราจะใส่เนื้ออกไก่ลงไปต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหรือจนกว่าอกไก่จะสุกนะคะในระหว่างที่เรารอเนื้ออกไก่สุกนะคะเราก็จะมาซอยหอมกันก่อนค่ะเมื่อเราซอยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำหัวหอมที่ซอยแล้วมาผึ่งลมไว้ค่ะเวลาที่เราเอาไปทอดมันจะได้กรอบนานยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ต้มมาครบ30นาทีแล้วนะคะก็ให้เราดับไฟได้เลยค่ะไก่ถ้าชิ้นเล็กก็ต้มประมาณ30นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็ต้มสักประมาณ 40-50 นาทีได้ค่ะเท่านี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปน็อกน้ำเย็นค่ะส่วนตัวน้ำซุปเนี่ยเราสามารถเอาไปทำเป็นกับข้าวเมนูอย่างอื่นได้นะคะก็เป็นพวกต้มจืดหรือว่าน้ำซุปก็ได้ค่ะเราก็จะน็อกน้ำเย็นไว้สักครู่นะคะเพื่อว่าเวลาเราฉีกจะได้ฉีกง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ร้อนมือค่ะพอไก่เริ่มอุ่นแล้วก็ฉีกแยกออกจากกันได้เลยนะคะเวลาที่เราฉีกเป็นเส้นจะได้ฉีกได้ง่ายค่ะเนื้อไก่ส่วนอื่นก็สามารถเอามาทำเป็นไก่ฝอยได้เช่นกันนะคะแต่ว่าส่วนอกเนี่ยมันจะมีเส้นที่ยาวค่ะทำให้เวลาที่เราทำไก่ฝอยก็จะได้เส้นที่ยาวนะคะแต่ถ้าเราซื้อมาแบบเป็นตัวก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะนะคะเนื้อไก่มันจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วไก่ที่เราเอามาใช้เนี่ยควรจะเป็นไก่ที่สดนะคะเป็นไก่สดที่ยังไม่ผ่านการแช่แข็งหรือว่าแช่น้ำแข็งค่ะก็จะทำให้เวลาเราทำออกมาเป็นไก่ฝอยแล้วเนี่ยตัวเส้นใยมันจะไม่ขาดออกจากกันค่ะมันจะเป็นเส้นสวยเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราใช้ไก่ที่แช่แข็งมาแล้วหรือว่าแช่น้ำแข็งมาแล้วนะคะตัวเนื้อเนี่ยเวลาเราฉีกมันจะเป็นยุ่ยๆค่ะมันจะไม่เป็นเส้นสวยนะคะพอเนื้อไก่เริ่มเย็นหรือว่าอุ่นๆแล้วเราก็เอามาฉีกได้เลยนะคะฉีกออกมาให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะถ้าทำบ่อยๆก็จะมีความชำนาญนะคะฉีกแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้ามือใหม่นะก็ค่อยๆฉีกไปค่ะเนื้อไก่1กิโลพอต้มแล้วก็ฉีกเสร็จแล้วจะเหลืออยู่ประมาณ790กรัมนะคะต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ
เราจะใช้น้ำตาลในสูตรนี้ประมาณ300กรัมนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะใส่ลงไปทั้งหมดประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปตั้งไฟให้ละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนผสมที่ได้มาคลุกใส่ในไก่ฉีกได้เลยนะคะเมื่อเราคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปทอดได้เลยค่ะส่วนใครที่ทำขายนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทอดขายเราสามารถปิดแรปใส่กล่องหรือว่ามัดปากถุงนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะแล้วเวลาที่เราจะนำไปขายเราก็เอามาทอดแบบสดๆใหม่ๆวันต่อวันค่ะจะทำให้ไก่ฝอยของเราเนี่ยมีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่เหม็นเหินด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็เตรียมกระทะมาค่ะใช้กระทะใบใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยตัวไก่ฝอยมันจะได้ไม่ติดกันค่ะเราจะใช้กระทะใบใหญ่นะคะจากนั้นก็เปิดไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันเราจะใส่ลงไปประมาณ1ลิตรนะคะถ้าทอดในปริมาณเยอะกว่านี้เราก็เพิ่มปริมาณน้ำมันขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเวลาเราทอดปริมาณเยอะเนี่ยมันจะสุกไม่ทั่วกันนะคะเราก็ต้องใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นส่วนน้ำมันที่ใช้โบจะใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะสำหรับเอาไว้ทอดโดยเฉพาะแล้วเราก็เตรียมถาดนะคะรองด้วยกระดาษซับมันค่ะแบบนี้นะคะเราจะทอดหอมแดงก่อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะพอหัวหอมเริ่มสุกเหลืองนะคะเราก็จะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้เลยค่ะอย่าให้เหลืองมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วหัวหอมมันก็จะสุกไปอีกค่ะถ้าทอดนานเกินไปมันก็จะไหม้นะคะแล้วก็จะมีรสชาติขมได้นะคะแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะต่อมาเราก็เอาไก่ฝอยลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ตะเกียบนะคะคลี่ออกจากกันค่ะคลี่เนื้อไก่ออกจากกันอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะคะประมาณนี้แล้วเราก็รอจนกระทั่งไก่สุกเหลืองนะคะหมั่นใช้ตะเกียบเนี่ยคนไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้ไม่ไหม้ก้นกระทะนะคะถ้าเราไม่คนเลยตัวเนื้อไก่เนี่ยมันจะไหม้ตรงใต้ก้นกระทะนะคะเราต้องคอยพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆส่วนหอมเจียวที่ได้เราก็เสด็จน้ำมันไว้ค่ะแบบนี้นะคะตัวไก่ฉีกก็เริ่มมีสีเหลืองทองขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้เราก็คอยพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆค่ะในขั้นตอนนี้บุ๊กก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ตัวไก่ฉีกของเรามันอมน้ำมันค่ะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเกินไปเนี่ยตัวเนื้อไก่มันก็จะอมน้ำมันได้นะคะพอเริ่มมีสีเหลืองทองอมส้มแบบนี้ก็ต้องพลิกไปพลิกมาบ่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะไหม้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะประมาณนี้ให้มันออกสีออกส้มๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเหลืองหรือว่ายังซีดๆอยู่พอเอาขึ้นมามันจะไม่กรอบค่ะเราต้องให้มันออกสีอมส้มนิดนึงประมาณนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนค่ะ
ตักพริกดูก่อนว่าสีมันใช้ได้หรือยังนะคะประมาณส้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็ตักขึ้นได้เลยถ้ารอนานกว่านี้ตัวไก่ก็จะไหม้นะคะเราก็จะเป็นสีน้ำตาลรสชาติก็จะออกขมไปเลยค่ะแบบประมาณส้มๆนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อมาเราก็เอามารีดน้ำมันออกนะคะโบจะใช้เป็นตะแกรงพักน้ำมันนะคะที่เป็นแบบตะกร้าแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามารองด้วยที่รองน้ำมันนะคะจะเป็นถ้วยอะไรก็ได้ที่มันใส่ได้พอดีเสร็จแล้วเราก็เอาถ้วยก้นแบนค่ะที่เป็นถ้วยกระเบื้องนะคะมีน้ำหนักหน่อยเอามากดเพื่อรีดน้ำมันออกค่ะถ้าเราไม่รีดน้ำมันออกตัวไก่ฝอยของเราเนี่ยก็จะอมน้ำมันมากนะคะถึงเราจะเอาไปเสด็จน้ำมันบนกระดาษซับมันก็จะยังมันอยู่ก็ให้เราทำวิธีนี้ค่ะเป็นวิธีแบบบ้านๆง่ายๆนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะแล้วก็ใช้วิธีแบบบ้านๆง่ายๆแบบนี้ก็จะช่วยลดการใช้กระดาษซับมันไปได้อีกเนี่ยค่ะน้ำมันก็จะออกมาเยอะอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาคว่ำใส่ในกระดาษซับมันค่ะก็เอาตะเกียบนะคะมาคลี่ออกผึ่งลมไว้ค่ะตัวไก่ฝอยเนี่ยก็จะกรอบขึ้นนะคะพอเริ่มเย็นเนี่ยมันก็จะกรอบขึ้นเองค่ะผึ่งลมไว้บนกระดาษซับมันพอเราวางตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวน้ำมันมันก็จะซึมลงไปที่กระดาษซับมันเองนะคะเราจะวางพักทิ้งไว้จนกระทั่งไก่ฝอยของเราเนี่ยมันเริ่มอุ่นๆนะคะแล้วเราก็แพ็คใส่ในกล่องหรือว่าจะแพ็คใส่ถุงแพ็คใส่กระปุกก็ได้ค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยนะคะโดยที่ไม่บูดไม่เสียแล้วเราก็โรยหอมเจียวได้ตามความชอบเลยค่ะหอมเจียวเนี่ยเราจะเอาไว้แยกต่างหากหรือว่าเราจะโรยลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าทำขายเนี่ยก็สามารถขายเป็นแบบข้าวเหนียวห่อนะคะห่อละ20บาทใช้ใบตองกระดาษนะคะเอามาห่อเป็นห่อนะจะมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแบบที่โบเคยขายสมัยก่อนนะคะก็จะใช้สูตรนี้เป๊ะเลยแล้วก็รับประกันว่าอร่อยแน่นอนค่ะสูตรนี้เพราะว่าโบทำขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วค่ะก็ไม่ต้องถามมานะคะเพราะว่าโบไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าตอนนี้มาทำคลิปสอนเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพก็ลองดูสูตรนี้เป็นแนวทางค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็กรอบชัวร์เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะสูตรนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ